ต่อไปจะเป็นการสอนการจับเข็มแบบมีอายนะครับก็คือเป็นเข็มแบบที่มีรูไม่ได้มีไหมติดนะครับการจับเข็มก็จับเหมือนเดิมนะฮะ1/3ด้านปลายนะครับอย่างนี้นะครับฉากนะครับวิธีการใส่ไหมเข้าไปนะครับก็คือเราจะต้องเอาไหมหนีบด้วยนิ้วอย่างนี้นะครับเราพาดด้านหลังพาดด้านหลังนะครับด้านหลังแล้วก็มาทางด้านหน้านะฮะแล้วก็กดลงด้านบนเข็มตรงนี้จะมีร่องนะครับมีร่องอยู่ด้านบนนะฮะไว้ด้านหลังเรากดลงอย่างนี้นะฮะเข็มก็จะอยู่นะฮะพร้อมใช้งานนะฮะดูอีกทีนึงนะครับคือเราเอาไหมดึงให้ตึงนะครับไหมดึงให้ตึงนะครับแล้วก็ไว้ด้านหลังด้านหลังพาดอย่างนี้นะครับตั้งฉากนะฮะแล้วก็กดลงกดลงนะครับกดลงก็จะเป็นเข็มที่อยู่อย่างนี้นะครับก็พร้อมใช้งานเดี๋ยวเราจะลองเย็บแล้วก็จะจบด้วยเข็มแบบมีอายนะครับเอาเริ่มตรงนี้เลยเพื่อความรวดเร็วนะครับนะครับเราก็เริ่มเลยผูกแบบ simple interrupted นะครับนะครับแล้วก็เย็บไปปกตินะครับก็คือเป็น simple continuous ตามปกติแบบนี้นะครับสมมติว่าเราจะจบแล้วนะฮะเราก็ดึงปลายหางตัวนี้ออกมาให้ยาวนิดนึงนะครับเนี่ยดึงมายาวนิดนึงนะครับแล้วก็ปักลงไปนะฮะสรุปก็จะเหลือหางแบบนี้นะฮะอย่างนี้นะฮะแล้วเราก็ผูกเอานี่อยู่ตรงกลางเหมือนเดิมนะฮะผูกหนึ่งแบบนี้ครับ